ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูอะไรครับเมนูของเราเนี่ยเราจะทำเป็นแซลมอนกับอิกุระดงเริ่มแล้วครับกับเมนูแซลมอนอิกุระดงแค่ชื่อนี้ผมก็ชักจะอดใจไม่ไหวแล้วครับขั้นตอนแรกของเราจะทำน้ำปลากวนก่อนซีอิ๊วญี่ปุ่นคือตกลงจะเอาน้ำปลาหรือซีอิ๊วคุณจะมาไทยนี่เขาทีมเจแปนนี้ซีอิ๊วญี่ปุ่นมันอร่อยนะมันมีคาแรคเตอร์แต่มันต้องเพิ่มรสชาตินัวด้วยน้ำปลาอยู่ดีอ๋อสูตรนี้คือมีทั้งซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำปลาใช่เราใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำปลาในสัดส่วนที่เท่าๆกันจากนั้นน้ำตาลปี๊บนี่มันสูตรแบบน้ำปลาดองเลยเนี่ยใช่ใช่นี่มันไข่ดองญี่ปุ่นที่ไหนละญี่ปุ่นเขามีไข่ดองน้ำปลาด้วยญี่ปุ่นไม่มีหมูต้มพะโล้นะคุณจากนั้นเนี่ยเราจะคนส่วนผสมจนน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะทิ้งส่วนผสมนี้จนเย็นอันนี้เป็นน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นของเราที่เคี่ยวไว้จนเย็นนะคะนอกเหนือจากตัวซีอิ๊วหรือซอสหรืออะไรก็ตามที่เรามาดองอะสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดคือไข่ไก่คือเอาง่ายๆคือถ้าจะคุณจะกินไข่ดิบเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่ามันสดและมีคุณภาพจริงเราสองคนใช้ KCF ค่ะเฮ้ยโอ้ขายตรงช่วงนี้ ขายของเก่งจริงนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยแบบนี้ลูกค้าก็รักตายดิขั้นตอนนี้คือการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับเพื่อที่จะนำไข่แดงไปหมักในน้ำหมักที่เตรียมเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย1คืนก็จะได้ไข่ดองน้ำปลาที่แสนจะน่ารับประทานนั่นเองครับนอกเหนือจากไข่ดองน้ำปลาของเราแล้วเวลาคุณไปกินปลาดิบอ่ะครับมันจะมีมายองเนสที่เผ็ดๆอ่ะเนี่ยมันทำง่ายมากเลยคุณเราจะบอกวิธีการทำง่ายๆนะเอานี่ค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะใส่ลงไปในหม้อของเราน้ำมันพริกนี่ที่แบบว่าเขาเอาไว้กินแบบเกี๊ยวซ่าอะไรเงี้ยเกี๊ยวซ่าก็ได้อะไรเงี้ยนะเราสังเกตนะคะน้ำมันจะมีฟองออกมาอย่างนี้แล้วเริ่มร้อนปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นตราข้าวทองโอ้เดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากนั้นคุณคนคนนิดนึงเคล็ดลับในการทำเนี่ยคือคุณขึ้นน้ำมันให้ร้อนจากนั้นคุณใส่พริกลงไปคุณคนแป๊บนึงทิ้งให้เขาแบบเหมือนอินฟิวส์น้ำพริกออกมาจากนั้นคุณเทกลิ่นมาแล้วอะเฮ้ยอย่าเมื่อกี้คือน้ำมันพริกของเราเนี่ยหลังจากทิ้งไว้จนเย็นเขาจะตกตะกอนแล้วก็จะสีใสอย่างนี้เลยอันนี้เราใช้ไวท์มายองเนสนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันพริกลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเขาจะเนียนแล้วเราก็จะได้เนื้อเหมือนสไปซี่มายองเนสของเราขึ้นมาวับปั๊บจกและเข้าปากเงียบมันเป็นยังไงอะโหโอ้ยเผ็ดเกินคนไทยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโอ้เผ็ดปั๊บเอาตุ๊กตาทองไปเลยไหมครับคุณเท็ดดี้เผ็ดมากเผ็ดมากต้องทำขนาดนี้เลยเหรอจากนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเวลากินแซลมอนด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีโหคุณมีทั้งไข่แซลมอนทั้งไข่กุ้งไข่กุ้งท็อปข้างหน้าแล้วก็ไข่กุ้งใส่ลงไปในมายองเนสแล้วเวลากินนะมันก็จะกึ๊บอ่ะติดฟันอยู่ในร่องฟันแล้วบางทีดุลไม่ออกกรรมการอายุเท่าไหร่ติดร่องฟันอ่ะหาหมอฟันบ้างนะพี่น้องคู่นี้เนี่ยเขารักกันดีอยู่ใช่ไหมครับไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆเวลาเลือกแซลมอนก็เป็นไปได้นะเราจะแนะนำให้คุณเลือกเกรดที่เป็นเกรดทันดิบอุ้ยมีก้างก็อันตรายตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่หมูชาชูไม่มีก้างนะกินง่ายนุ่มอร่อยคุณขายของในช่วงของเราเหรอทำไมอ่ะคุณทำไมคุณมาขายของของคุณในเบรกของคนอื่นน่ะคุณไม่น่ารักเลยอ่ะคุณไม่ควรทำนะแต่แซลมอนนี่ดูสดดีนะครับน่ากินจริงเชียวจากนั้นเราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาตัวมายองเนสของเราเนี่ยที่เราใส่ไข่กุ้งครับแล้วก็น้ำมันพริกใส่น้ำมันพริกลงไปเราก็จะคลุกเขาไวๆโอ้แล้วก็เมื่อกี้เราชิมแล้วเราว่าขัดรสเค็มนิดนึงแล้วก็จะเติมเกลือเสริมไอโอดีนเกลือเสริมไอโอดีนหน่อยนึงเราก็จะแป๊บมันลงไปบนข้าวขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแหมมันน่าชิมจริงๆเลยครับคุณนานาเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนอิกุระดงแซลมอนอิคุระดงของคุณนานาเสร็จแล้วครับ
เนื้อและไข่ปลาแซลมอนที่คัดสรรมาอย่างดีผสมกับความซีดของสไปซี่มายองเนสท็อปปิ้งด้วยไข่ดองน้ำปลารสชาติเข้มข้นตบท้ายความแซ่บด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใครได้ลองชิมก็จะติดใจแฟนคลับเขาเยอะมากเราทำมาแบบประมาณเกือบปีแล้วนะรายการนี้เราไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เลย1 2 3เอาครับวันนี้เรามีเมนูหอยทอดกรอบซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหอยทอดกรอบผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำเนื้อหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงชุบกับแป้งจากนั้นนำไปคลุกกับเศษขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหอยแมลงภู่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางหอยแมลงภู่ทอดลงในเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ต้มสุกโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยผักชีจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารว่างสายสุขภาพมาฝากค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูหยองใบคะน้าอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากผสมน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายหมดจากนั้นใส่มะนาวหั่นเต๋าขิงหั่นเต๋าหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วใบสะระแหน่และที่ขาดไม่ได้เลยหมูหยองตราวาสนาคัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยคนผสมให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูหยองใบคะน้าอร่อยครบรสแถมหอมเครื่องสมุนไพรลองเอากลับไปทำตามกันดูนะคะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ต บิ๊กซี ช้อปปี้และ Lazada ค่ะ